แล้วสำหรับคนที่บอกว่ายังไม่รู้จะตัดสินใจไปเที่ยวที่ไหนดีนะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าในต่างประเทศก็ตามไปงานนี้ฮะเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกการที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่29แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะแล้วพอวันสุดท้ายเนี่ยคนแน่นมากที่สุดเลยนะต้องไปเก็บตกโปรโมชั่นเผื่อว่ามีแบบเท่ๆลดราคาใช่นะฮะการนี้จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนั่งรถใต้ดิน MRT ไปก็เชื่อมเข้าไปข้างในนั้นเลยนะครับถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสูงสุดยังเป็นแนวทะเลฮะกระบี่ภูเก็ตหลีเป๊ะแล้วก็จังหวัดชายฝั่งทั้งหลายแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องเดาคือประเทศท็อปฮิตตลอดการของคนไทยจริงๆญี่ปุ่นนะขอไปสัมผัสอากาศเย็นๆซะหน่อยหนาวๆวัฒนธรรมญี่ปุ่นซะหน่อยใช่แล้วอาหารญี่ปุ่นเดี๋ยวก็เป็นอะไรที่คนไทยกินกันแบบคุ้นเคยอยู่แล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นอ่ะญี่ปุ่นนี่แหละท็อปฮิตที่สุดเลยพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในงานที่คึกคักมากนะครับเพราะว่าเนี่ยมีผู้ประกอบการมาออกบูธกันนะกว่า600บูธมาแบบเป็นแพ็กเกจทัวร์ก็มีนะครับโปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศหรือยังตั๋วเครื่องบินเนี่ยเขาก็จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษมาจากสายการบินชั้นนำที่พักโรงแรมรีสอร์ทรถเช่าเรือสำราญทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยรวมอยู่ในงานนี้เป็น one stop service ให้แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็เลยทำให้คนเนี่ยมาอย่างล้นหลามที่สุดเลยนะตลอด4วันวันนี้คนเยอะสุดเลยฮะทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับฝั่งผู้ประกอบการนะครับเขาบอกอย่างนี้ฮะว่าประชาชนเนี่ยนิยมไปต่างประเทศกันมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศยอดฮิตนะ1เลยญี่ปุ่น2ก็คือใกล้ดีไปเช้าเย็นกลับอย่างได้เลยก็คือสิงคโปร์ นะเนี่ยใกล้ๆง่ายๆส่วนถ้าเป็นไกลหน่อยไปยุโรปเนี่ยนะครับก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นบางคนก็จะไปตุรกีบางคนไปจอร์เจียบางคนไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ถ้าพูดถึงในประเทศเนี่ยคือแพ็กเกจท่องเที่ยวที่คนสนใจจองกันเยอะที่สุดเป็นจังหวัดติดชายฝั่งทะเลฝั่งอันดามันนะไม่ว่าจะเป็นกระบี่ภูเก็ตเกาะหลีเป๊ะอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ซึ่งก็เป็นฤดูของการไปอาบแดดไปเล่นน้ำทะเลนั่นเองลองฟังเสียงผู้ประกอบการเล่าดูครับยุโรปคนไปเที่ยวมากขึ้นเพราะว่าราคาไม่แพงมากนะคะแล้วก็ตุรกีขายดีที่สุดค่ะพูดถึงงานหน่อยครับว่างานที่เขาจะให้มีดีค่ะอยากให้จัดงานอย่างนี้บ่อยๆนะคะยิ่งมีงานอย่างนี้เยอะๆนะคะราคาทัวร์ก็จะยิ่งถูกลงเพราะว่าคู่แข่งทางการค้าก็จะต้องทำตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ทำราคาให้ดีขึ้นนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะกำไรน้อยๆคนที่มาซื้อก็ได้ประโยชน์มากกว่านะคะลูกค้าส่วนใหญ่จะดูว่าคุ้มค่าด้วยหรือเปล่าพอมาเป็นซื้อ1ฟรี1ปุ๊บเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าเขาก็จะซื้อเพิ่มเติมแล้วก็แต่ส่วนใหญ่การก่อนการตัดสินใจจะเดินดูก่อนนะคะรอบๆงานว่าเราซื้อที่ไหนแล้วสุดท้ายก็วนมาเพราะว่าเขาก็จะดูคุณภาพด้วยว่าพักยังไงอะไรเงี้ยการเดินทางรวมไม่รวมอะไรบ้างแล้วถึงจะกลับมาตัดสินใจซื้ออีกรอบหนึ่งงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่29นี้เนี่ยนะครับแม่งานหลักก็คือสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวเขาคาดว่าจะมีผู้ชมงานในครั้งนี้มากกว่า 300,000 คนเลยนะแล้วก็จะเกิดเงินสะพัดในงานในแค่4วันเนี่ยไม่น้อยกว่า300ล้านบาทเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ฝั่งผู้ประกอบการเองก็ได้มาแนะนำสินค้ามาทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายการตลาดของบริษัทนะครับแล้วก็หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวก็จะมีโอกาสพบปะพูดคุยกับลูกค้าตัวจริงโดยตรงด้วยนะครับ